สนับสนุนโดย MSI Aorus Acer และ Doraku สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีริบอนเมย์ค่ะแน่นอนค่ะว่าเวลามีชิปเซตใหม่เปิดตัวมาเนี่ยนะก็จะมีเมนบอร์ดจากหลายๆค่ายเนี่ยนะทยอยเปิดตัวมาพร้อมกันด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมย์มีเมนบอร์ดจากทาง MSI จะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นค่ะซึ่งรุ่นที่อยู่กับเมย์ในวันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วในตอนนี้สำหรับชิปเซต B450 ค่ะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะนอกจากตัวนี้ค่ะนี่MSI B450 Gaming Pro Carbon AC ค่ะแน่นอนค่ะว่าเมนบอร์ดที่มีชื่อรุ่นต่อท้ายด้วย AC ของ MSI เนี่ยนะจะเป็นเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับตัว Wi-Fi ค่ะที่รองรับตัว Bluetooth ด้วยนะคะและเมนบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในซีรีส์ Performance Gaming ค่ะจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ความสวยงามด้วยนะคะส่วนตัวกล่องของเขาค่ะยังมาในโทนสีดำแบบนี้แล้วก็ตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยนะเขาจะใช้เป็นลายคาร์บอนเคปลาร์แบบนี้ค่ะนี่ตัดด้วยตัวสีไฟมิสติกไลท์นะคะที่จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเมนบอร์ดของเราค่ะมีชื่อรุ่นตัวเบ้งๆเลยนะอยู่ที่ตรงกลางกล่องแบบนี้ค่ะจะได้ไม่ซื้อกันผิดรุ่นนะคะส่วนด้านหลังกล่องค่ะก็จะมีนี่เลยเป็นเมนบอร์ดเลเยอร์นะคะแล้วก็คีย์ฟีเจอร์ของเจ้าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของความสวยงามด้วยไฟมิสติกไลท์นะคะปรับแต่งสีไฟได้ปรับแต่งเอฟเฟกต์ได้ค่ะเรื่องของระบบเสียงที่ใช้เป็นตัว Audio Boost 4เหมือนเดิมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความกระหึ่มแล้วก็คมชัดสมจริงค่ะส่วนตัวนี้นะคะเขาจะใช้ฮีทซิงค์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนให้กับชุดภาคสายไฟ CPU นั่นเองค่ะมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะอุณหภูมิก็จะต่ำลงด้วยค่ะส่วนตัวนี้มี Turbo M.2 มาให้นะคะมีมาให้ถึง2สล็อตเลยแล้วก็นี้ค่ะมี AMD Turbo USB 3.1 Gen 2นะอันนี้เนี่ยเขาก็เคลมมาว่ามันจะเร็วกว่าพอร์ตรุ่นก่อนๆหน้าเนี่ยนะถึง2เท่าเลยละค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะมีตัว BIOS Flashback มาให้ที่เราสามารถที่จะทำการ Flashback ตัว BIOS เนี่ยนะได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ CPU ค่ะอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเมนบอร์ดกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะมาในฟอร์มแฟกเตอร์แบบ ATX นะคะPCB เป็นแบบ4เลเยอร์ค่ะแล้วก็ธีมสีของเขานะจะมาในโทนสีดำที่ดูดุดันแบบนี้ละค่ะทั้งตัวแผ่น PCB เองนะคะที่จะมาในสีดำแบบนี้เลยแล้วก็จะตัดด้วยลายกราฟิกสีขาวนะคะรวมไปถึงตัวฮีทซิงค์ของชุดภาคสายไฟ CPU แล้วก็ฮีทซิงค์ชิปเซตเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวอลูมิเนียมสีดำสนิทแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แปะทับลงไปนะคะด้วยตัวอลูมิเนียมเพลทที่เป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์แบบนี้นี่นะคะก็คุมธีมมากับชื่อรุ่นของเขานะซึ่งตัวนี้นั่นแหละนะที่เขาเรียกว่า extended heat sink นะคะเป็นฮีทซิงค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการระบายความร้อนให้กับตัวชุดภาคจ่ายไฟ CPU ค่ะส่วนเรื่องของไฟมิสติกไลท์ที่จะมาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเมนบอร์ดของเราเนี่ยนะเขาจะมีมาให้เนี่ย2ตำแหน่งค่ะตำแหน่งแรกจะอยู่ด้านใต้ฮีทซิงค์ชิปเซตตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงนี่มันจะซ่อนอยู่ด้านหลังเมนบอร์ดแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้นะเวลาที่คุณตกแต่งเข้าไปในเคสนะมันจะสะท้อนกับในเคสแล้วก็ออกมาแบบสวยงามพอดิบพอดีนะคะยังไม่พอค่ะเขายังมีตัว RGB header นะมาให้ตรงบริเวณนี้ด้วยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะสามารถต่อไฟเพิ่มได้แล้วเขาก็ยังมีตัว Mystic Light Sync นะคะคือพอคุณติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยนะคุณสามารถคอนโทรลผ่านทางซอฟต์แวร์ของเขาได้เลยทีนี้แหละคุณก็จะได้ซิสเต็มนะคะที่มันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดแบบนี้มันก็จะดูสวยงามนะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่ซ็อกเก็ต CPU กันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะก็ยังคงมาพร้อมกับซ็อกเก็ต AMC นะคะรองรับได้ทั้ง CPU Ryzen Gen 1 Gen 2นะคะรวมไปถึงตัว APU ที่มาพร้อมกับตัว Vega Graphic ด้วยค่ะแล้วก็ชุดภาคจ่ายไฟ CPU นะคะเขาจะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย11 phase ค่ะสล็อตแรมที่ให้มานะคะมีมาให้เนี่ย4สล็อตเป็น DDR4 แบบ Dual Channel นะความจุเนี่ยจะอยู่ที่64 GB ค่ะส่วนบัสเนี่ยนะวิ่งได้ถึง 3,466 MHz เลยส่วน Expansion สล็อตค่ะจะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย5สล็อตนะคะเป็น PCIe Express 3.01 สล็อตก็คือสล็อตบนสุดนี่เลยแล้วก็ที่เหลือนะคะอีก4สล็อตเนี่ยจะเป็น PCIe Express 2.0 ค่ะจะมี3สล็อตนะคะที่จะมีความเร็ว X1 ส่วนตัวนี้เนี่ยวิ่งที่ X4 ค่ะอ่
่ะแต่ทีนี้ค่ะเจ้าสล็อตนี้เนี่ยนะคะมันจะวิ่งเต็ม X16 นะก็ต่อเมื่อเพื่อนๆใช้งานร่วมกันกับตัว CPU Ryzen Gen 1แล้วก็ Ryzen Gen 2นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเราจะใช้ตัว Ryzen ที่มันมี GPU มาด้วยเนี่ยนะแล้วจะต่อการ์ดจอตัวนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งที่ X8 เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองตัดสินใจดูให้ดีนะคะว่าเฮ้ยเราจะใช้ตัวไหนนะคะจะใช้เป็น CPU หรือว่าจะใช้เป็น APU แล้วก็มาใช้กับการ์ดจอเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสล็อตนี้เขาก็มีอาร์เมอร์มาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสล็อตสามารถรองรับน้ำหนักการ์ดที่มันมีขนาดใหญ่ได้ค่ะส่วนตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มี M.2 มาให้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใส่ M.2 ได้ถึง4ขนาดไล่มาตั้งแต่42 60 80แล้วก็110มิลลิเมตรค่ะมี M.2 ชิลมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนให้กับ M.2 ของเราค่ะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีมาให้อีก1สล็อตค่ะตัวนี้เนี่ยจะใส่ SSD ได้แค่3ขนาดเท่านั้นนะคะก็คือยาวสุดเนี่ยจะอยู่ที่80มิลลิเมตรค่ะและนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีพอร์ต SATA 3.0 มาให้เราใช้งานอีก6พอร์ตส่วนระบบเสียงของเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะเขาก็ใช้เป็นชิปเซต Realtek ALC 1220นะคะที่มีเทคโนโลยี Audio Boost นะแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบ Audio Grade ค่ะมีการแยกลายปริ้นออกมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะและตัวนี้นะก็ยังมาพร้อมกับตัว Nighthimic 3ค่ะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับแต่งเสียงแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยนะสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะมีตัว Sound Tracker นะคะคอยจับทิศทางของศัตรูให้ว่ามันอยู่ที่ทิศไหนทางไหนค่ะและสุดท้ายค่ะ Backlight Panel ของเมนบอร์ดรุ่นนี้นะคะปุ่มแรกสุดค่ะอันนี้จะเป็นตัว USB BIOS Flashback นะคะถัดมาค่ะมี PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดมาให้1พอร์ต USB 2.0 ค่ะมีมาให้2พอร์ตส่วนพอร์ตนี้นะคะเป็นตัว DisplayPort แล้วก็ HDMI ค่ะแล้วก็จะมีตัวเสาสัญญาณ Wi-Fi Antenna มาให้นะคะสำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นพอร์ต LAN RJ45ส่วนพอร์ตด้านล่างเนี่ยนะคะจะเป็น USB 3.1 Gen 1ค่ะมีมาให้เนี่ย2พอร์ตนะคะซึ่ง2พอร์ตนี้เนี่ยรองรับตัว VR Ready ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเพื่อนๆจะเล่นเกม VR นะคะจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ VR อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแนะนำว่าให้เชื่อมต่อเข้าไปที่2พอร์ตนี้ค่ะเราจะเล่นเกมได้แบบว่าฟินๆมากยิ่งขึ้นนะส่วน2พอร์ตที่เหลือตรงนี้ค่ะจะเป็น USB 3.1 Gen 2นะคะมีมาให้ทั้ง Type A แล้วก็ Type C เลยสุดท้ายค่ะเป็นตัว Audio Jack นะคะที่เป็นแบบ Go Jack ด้วยแล้วก็ Digital Optical ค่ะและสำหรับอุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ในกล่องค่ะเซตแรกเลยก็จะเป็นนี้เลยค่ะสมุดชุดคู่มือและแผ่น DVD Driver และ Utilityต่อมานะคะจะเป็นสาย SATA ค่ะมีมาให้2เส้นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเสาสัญญาณ Wi-Fi ค่ะสำหรับติดตั้งลงไปที่ตัวเมนบอร์ดเลยแล้วก็ยังมี M.2 Screw มาให้1ชุดนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นสาย RGB Extension นะคะความยาวสายเนี่ยอยู่ที่80เซนติเมตรค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นฝาหลัง Backlight Panel ค่ะจะมาในโทนสีดำแดงแบบนี้นะด้านหลังมีฟอยล์โฟมมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น MSI SATA Cable Label นะคะสำหรับติดเข้าไปที่สาย SATA ของเราค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยจะเป็นตัวนี้นี่สติ๊กเกอร์มังกรนะคะสำหรับติดตั้งลงไปที่หน้าเคสค่ะและนี่นะคะก็คือรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็อุปกรณ์บันเดิลของเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้า BIOS แล้วก็ผลทดสอบกันค่ะและนี่ก็คือหน้า BIOS ของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะซึ่งเขาก็ยังคงใช้เป็น MSI Click BIOS Version 5นะคะแล้วมันก็จะมีโหมดมาให้เราใช้งานเนี่ยนะ2โหมดเหมือนเดิมค่ะโหมดนี้เนี่ยจะเป็นตัว Easy Mode นะคะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งจะเป็น Advanced Mode นี่ก็จะประมาณนี้หน้าตามันจะต่างกันออกไปนะคะแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่โหมดไหนด้านบนมันจะไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาไล่ดูตั้งแต่ข้างบนก่อนเลยละกันค่ะตัวบล็อกแรกสุดอันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเกมบูสต์นะคะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเครื่องเราค่ะก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายๆแบบนี้นะคะถัดมาค่ะเป็นตัวเปิดปิด AXMP นะคะจะสามารถเลือกได้เนี่ย2โหมดนี่หรือว่าถ้าจะปิดไปก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปนะคะทั้งตัวความเร็ว CPU นะคะบัสแรมอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิเมนบอร์ดแล้วก็นี้จะเป็นชื่อรุ่นนะคะของเมนบอร์ดแล้วก็ CPU ค่ะส่วนแถบนี้นะคะเราสามารถเลือกการบูทได้แบบง่ายๆว่าจะบูทตัวไหนก่อนนะคะโดยการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมันไปแบบนี้เลยนี่
สะดวกง่ายดายมากๆนะคะทีนี้ค่ะตัวเมนูหลักๆของมันในเมนู Easy Mode เนี่ยนะก็จะเป็นการบอกรายละเอียดคร่าวๆของซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว CPU นะ RAM ตัว Storage นะคะอย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราติดตั้งตัว SATA ลงไปค่ะมันก็จะบอกนะคะว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งไปเนาะมันจะมีแค่ M.2 ตัวเดียวที่โชว์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็มีตัวแฟนอินโฟนะคะที่สามารถมอนิเตอร์การหมุนของพัดลมได้มอนิเตอร์อุณหภูมิได้นะคะส่วนด้านล่างค่ะก็จะมีทั้งตัว M Flash นะคะมีตัวเปิดปิด HD Audio Controller นะคะแล้วก็สามารถเลือกโหมดของตัว SATA ได้ด้วยว่าจะเป็น AHCI หรือว่าจะเป็น RED นะอันนี้จะใช้งานง่ายๆนะคะสำหรับตัว Easy Mode ค่ะทีนี้มาต่อกันที่หน้า Advanced Mode กันบ้างนะคะจะมี6เมนูมาให้เราเลือกค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปนะตามแต่ละรุ่นของเขาค่ะอย่างตัวนี้เป็นตัว Pro Carbon นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ทีนี้เมนูแรกค่ะเมนู Setting นะคะก็สามารถตั้งค่า System Status ได้นะคะวันที่เวลาอะไรต่างๆนะ Advanced นี่ก็จะสามารถตั้งค่าตัวชิปออนบอร์ดทั้งหลายได้นะคะนะไม่ว่าจะเป็นตัว LAN นะคะหรือว่าตัว Network พวกนี้ Boot นะก็สามารถตั้งค่าการ Boot ได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะค่อนข้างนี่จะแบบว่าสะดวกเลยส่วน Security ค่ะสำหรับตั้งค่า Password นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว Safe and Exit ค่ะหรือว่าจะ Save เป็น Profile ไปใช้เครื่องอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ต่อมาค่ะตัว OC นะคะก็สำหรับคนที่อยากจะปรับตั้งค่ายมาละเอียดขึ้นนะอย่างเช่นตัว XMP เนี่ยก็มาปรับที่หน้านี้ได้ด้วยเหมือนกันก็เลือกได้2โปรไฟล์แบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยงอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็น M Flash นะคะเวลาที่เราเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปก็สามารถที่จะแฟลช BIOS ได้ส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัว OC Profile นะคะคือหลังจากที่เราเซตได้ค่าที่เราพอใจแล้วเนี่ยคุณก็มาเซตเป็นโปรไฟล์ที่เมนูนี้ค่ะแล้วก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวแฟนอินโฟนะแต่ว่าจะละเอียดกว่าค่ะแล้วก็จะบอกในทุกๆจุดของตัวพัดลมเลยนะถ้าเราติดตั้งเข้าไปครบทุกตัวนะคะมันก็จะโชว์รอบหมุนขึ้นมาแบบนี้นี่แล้วก็จะมีสามารถเลือกได้นะคะว่ารอบหมุนเนี่ยเราจะปรับเป็นแบบ PWM หรือว่าเป็น DC นะคะมาเลือกได้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างจะมีอุณหภูมิของแต่ละตำแหน่งอยู่นะคะรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยงด้วยนี่หน้านี้หน้าเดียวนะคุณสามารถมอนิเตอร์การทำงานทุกอย่างของเครื่องได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเป็นตัวบอร์ด Explorer ค่ะเอาเมาส์ไปจิ้มที่ไหนนะมันจะโชว์ว่าเราติดตั้งอะไรลงไปค่ะนี่อย่างเช่น CPU นะก็เป็น Ryzen 5 2400G อย่าง RAM นะคะก็จะบอกเลยค่ะว่าเราติดตั้งของยี่ห้ออะไรลงไปนี่แบบนี้SATA ก็เหมือนกันนะคะจิ้มไปตรงไหนก็จะเจออ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบกันนะก็เหมือนเดิมค่ะมาดูสเปคที่ใช้ในการทดสอบกันก่อนนะคะสำหรับตัว CPU ค่ะเมย์ใช้เป็น AMD Ryzen 5 2400G นะคะตัวนี้โค้ดเนมของมันก็จะเป็นตัว Raven Bridge ค่ะ TDP อยู่ที่65วัตต์นะเทคโนโลยีการผลิตเนี่ย14นาโนเมตรค่ะส่วนสัญญาณนาฬิกาของมันเนี่ยนะจะอยู่ที่ 3.6 กิกะเฮิรตซ์ค่ะเป็น CPU แบบ4คอร์8เทรดตัวเมนบอร์ดค่ะแน่นอนนะคะว่าใช้เป็น MSI B450 Gaming Pro Carbon AC ค่ะแล้วก็แรมเนี่ยนะติดตั้งลงไปทั้งหมดเนี่ย16กิกค่ะส่วนตัวกราฟิกนะคะเมย์ก็จะใช้เป็น NVIDIA GeForce GTX 1080ค่ะนี่แล้วสำหรับโปรแกรมที่เราใช้ทดสอบนะคะตัวโปรแกรมแรกเลยจะเป็นตัว SuperPi ค่ะอันนี้เนี่ยคำนวณกันที่1เมกนะคะเวลาค่ะจะอยู่ที่ 29.730 วินาทีนะคะทีนี้อีกหนึ่งโปรแกรมค่ะเมย์จะใช้เป็นตัว Cinebench R15 นะคะคะแนนจะอยู่ที่786 CB ค่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวของเราในวันนี้นะคะซึ่งสาวก MSI คนไหนนะที่อยากจะใช้เมนบอร์ดในชิปเซต B450 แล้วอยากได้อะไรที่มันแบบว่าครบๆหล่อๆนะตัวนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะราคาค่าตัวของเขาเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กลางๆนะคะซึ่งนอกจากเพื่อนๆจะได้สิ่งที่เมย์รีวิวไปหมดแล้วเนี่ยนะเพื่อนๆยังจะได้เทคโนโลยีของเขาไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์บูสต์นะคะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้กับ CPU ของเราค่ะทีนี้ไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือว่าจะใช้ทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ CPU ของเรามันจะสามารถรันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะคะนอกจากเขาจะมี
ทั้งตัว Wi-Fi มี Bluetooth 4.2 มาให้แล้วนะแล้วก็จะมีพอร์ตแลนมาให้เนี่ยนะเขาก็ยังมีตัวเกมมิ่งแลนค่ะที่เอาใจคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์โดยเฉพาะนะคะเขาจะจัดสรรให้เกมเนี่ยมาเป็นอันดับ1เวลาเล่นเกมก็จะยิ่งลื่นปรื๊ดลื่นปรื๊ดกันไปเลยค่ะส่วนเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะก็มี M.2 มาให้ใช้ถึง2พอร์ตค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยรองรับการต่อมัลติการ์ดด้วยนะก็คือแบบ2 way cross file ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดที่ครบจริงๆนะคะย้ำกันอีกรอบนึงค่ะสำหรับราคาค่าตัวของเขานะคะตัวนี้อยู่ที่ 5,000 กลางๆแล้วก็ตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะคะใครที่สนใจก็ไปดูได้ค่ะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณเลยนะคะหรือจะสั่งซื้อออนไลน์โอ้เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะก็คลิกหากันให้ไวค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ